มาติดตามเรื่องของข่าวอาญากรรมกันบ้างนะคะซึ่งตามปกติเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปปราบปรามเกี่ยวเรื่องของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการยึดทรัพย์นะ,ะการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทําผิดโดยเฉพาะเว็บพนันนอกจากเป็นคดีทางอาญาแล้วยังถือเป็นการฟอกเงินไงซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนะคะต้องถูกอายัดทรัพย์สินล่าสุดปปงเตรียมยื่นต่อศาลให้ยึดทรัพย์สามีดาราสาวแย้ม ธมนพันกว่า600ล้านบาทและบอสตานนะอดีตประธานโสม,มสอรนฟุตบอลเกือบ700ล้านบาทค่ะนายวิทยานีติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการธุรกรมรมปปงเห็นชอบให้ดําเนินการก,ก,กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดของนายภูมิพัฒน์สามีของดาราสาวแยม ธรรมนพันธ์กับพวกนะคะกรณีที่เว็บไซต์พนันออนไลน์และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีทรัพย์สินที่ปปง,ง่ะมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วจำนวน233รายการมูลค่าประมาณ617ล้านบาทและให้ดำเนินการกับทรัพย์สินของนายพงศริหรือว่าบอสตานอดีตประธานสโมอสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์กับพวกกรณีเว็บไซต์พนันและ Facebook ที่มีเครือข่ายเกี่ยวข้องกันซึ่งทางปปงค่ะได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว89รายการ มูลค่าก็ประมาณ627ล้านบาทด้วยกันนะคะทั้ง2กรณีเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารแพง่งส่วนภาพรวมการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดในช่วงเดือนมีนาคมค่ะปะปะงสามารถดาเนินการยึดได้1,313รายการมูลค่ากว่า1,425ล้านบาทใน43คดีด้วยกันค่ะ